สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่วัดไตรมิตรบ้านปลาเดิดน้อยตำบลโดดอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับมื้อนี้มีหมอลำคณะใหญ่นะครับหมอลำเสียงอีสานนะครับพี่น้องครับคุณล่ะครับเพิ่นกำลังตั้งเวทีกันอยู่นะครับหมอลำเสียงอีสานครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่วัดไตรมิตรวัดไตรมิตรนี่เป็นวัดกำลังดังเลยนะครับพี่น้องครับเป็นวัดที่มีพญานาคครับคุณล่ะครับคุณผู้ชมครับวัดไตรมิตรที่มีพญานาคที่มีรูปปั้นต่างๆสวยๆงามๆเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำของเสียงอีสานนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำเสียงอีสานนะครับนกน้อยอุไรพรนะครับพี่น้องอยู่วัดบันปลาเดิดหน่อยนะครับหรือว่าวัดไตรมิตรนะครับผมบ่ฮู้ว่าชื่อเต็มชื่อว่าจังได๋เด้อวัดไตรมิตรนี่แต่ว่าฮู้แต่ว่าเป็นวัดที่สวยงามนะครับวัดไตรมิตรหรือว่าวัดบันปลาเดิดหน่อยมื้อแรกเด้อครับเด้อมื้อนี้วันที่1มกราคม2566นะครับเป็นเปิดศักราชใหม่ปีใหม่วันแรกของปีใหม่เลยนะครับหมอลำนกหน่อยเสียงอีสานนะครับคุณผู้ชมครับทำการแสดงอยู่วัดไตรมิตรบ้านปลาเดิดหน่อยตำบลโดดอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับนี่แหละครับมือแรงไปอยากมาเบิ่งเสียงอีสานกับมาเด้อครับเด้อเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรครับพี่น้องครับบรรยากาศกะกว้างขวางนะครับมือแรงนี่ครับนกน้อยอุไรพรครับรถบัสหมอลำก็จอดตั้งหลายคันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนกน้อยอุไรพรกำลังตั้งเวทีอยู่นะครับเป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำเด้อพี่น้องเด้อมือแรงไผสิมากับมาวัดไตรมิตรหรือว่าวัดบ้านปลาเดิดหน่อยตำบลโดดอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสิพาทุกท่านไปเบิ่งวัดนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ